วันนี้มาพบกับพวกเราช่องเฟย์ไมค์เทคีโมห้ามซูมผู้ร่วมทริปครั้งนี้ไปที่ภูทับเบิกบ้านเกิดคุณวิเชียรนะครับมีเด็กมาเที่ยวเพชรบุรีทริปมื้อเที่ยงที่แรกกับบัวตอกสาขา2เมื่อกลางวันครับที่เรามาถึงบ้านป้าที่เพชรบูรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่นี่นี่ก่อนขึ้นภูทับเบิกเราก็เลยแวะสเตชันกินข้าวเที่ยงกันที่ขนมจีนเส้นสดนะครับห้อง A2 จะเป็นห้องที่เล็กกว่านะเพื่อนๆที่ตรงนู้นพาครอบครัววุ่นวายมาเที่ยวภูทับเบิกสมัยก่อนไม่มันจะเป็นลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะแต่ตอนนี้มันจะเป็นที่พักแล้วนี่คือผู้ประสบภัยในการกินหมูกระทะคืนนี้ฝนก็จะตกไฟก็ไม่มีนะครับโทรสั่งมามีทั้งหมูกระทะแล้วก็อาหารต่างๆมากมายผลงานของแม่ครับเพื่อนๆ350นะถังนี้ได้ถังด้วยตากับคนยายพาอัญญามาเที่ยวอาหยงคอฟฟี่นี่ดูวิวนี่บรรยากาศมองเห็นภูเขาด้วยผู้ร่วมทริปครั้งนี้ไปเที่ยวภูทับเบิกบ้านเกิดคุณวิเชียรนะครับยังไม่ถึงไหนเลยแวะพันทายก่อนแล้วก็ยังไม่ถึงไหนเลยวันนี้สองแสบจะไปเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับมีเด็กมาเที่ยวเพชรบูรณ์ลุกไม่ได้ถึงแล้วไก่ย่างบัวตองสาขา2มื้อกลางวันของเราทริปมื้อเที่ยงที่แรกกับบัวตองสาขา2มื้อกลางวันครับที่เรามาถึงบ้านป้าที่เพชรบูรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่นี่นี่ห้องเรือนรับรองของเราบ้านลุงกับป้ามีรับล้างรถด้วยนะครับนี่ป้ากับแม่กำลังแกะมะขามกันนี่คืนนี้เดี๋ยวเราจะนอนนี่แล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปภูทับเบิกกันนะครับอันนี้นิด้ากำลังจะพาไปร้านของชำในอดีตที่เราเคยมาตอนเด็กๆตอนพี่หนุ่ยเด็กๆตั้งแต่น้ำหนึ่งยังไม่เกิดนะครับนี่เป็นร้านขายของชำไปดูว่ามีอะไรกินบ้างมีบ้านเพื่อนบ้านนี่เขากำลังขยายถนนนะถนนก็จะใหญ่ขึ้นพาสองแสบมาซื้อของกินอาแปะยิ้มคืนนี้ได้เพชรบูรณ์เด็กแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ภูทับเบิกนะอัปเปะยิ้มยิ้มอัญญาสวัสดีผู้ชมกันบ๊ายบายกันยิ้มยิ้มอัปเปะยิ้ม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 บ๊ายบายครับยิ้มยิ้มกำลังขึ้นภูทับเบิกกันครับไปเจอกันข้างบนนะครับก่อนขึ้นภูทับเบิกเราก็เลยแวะสเตชันกินข้าวเที่ยงกันที่ขนมจีนเส้นสดนะครับก่อนขึ้นไปบรรยากาศก็จะมีพวกขนมจีนแล้วก็พวกส้มตำไก่ย่างอะไรพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนนะครับถือแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ปังปังนี่มาถึงที่พักแล้วห้อง B1 ห้อง B1 จะเป็นห้องของพ่อแม่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นทำไมอ่ะนี่ต้องทำน้ำอุ่นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งเราจองห้อง A2 ไว้ด้วยห้อง A2 จะเป็นห้องที่เล็กกว่านะเพื่อนๆอยู่ตรงนู้นนี่บรรยากาศมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วด้วยนี่ค่ะบ้านแม่กำลังขนของกันอยู่อากาศเย็นสบายมากๆเริ่มมีคนมากางเต็นท์แล้วเพื่อนๆนี่กลางคืนหวังว่าจะมีหมอกมา
ริมเขาเราขึ้นมาจากข้างล่างนู่นนะเพื่อนนี่เป็นห้อง A2 นะครับมีดาดฟ้าข้างบนด้วยนี่กางเต็นท์ได้นี่พื้นที่นั่งเล่นหรือกางเต็นท์ก็ได้นะหูนี่นู่นพ่อแม่อยู่บ้านนู้นนี่ฝั่งนี้ก็เย็นอากาศดีมากครับห้องนี้ก็จะอยู่ติดกับเขานะครับแล้วก็มีเตียงใหญ่มีเครื่องทำน้ำร้อนน้ำทีวีพัดลมไม่มีแอร์นะครับเพราะว่ามันน่าจะเย็นมีห้องกับประมาณนี้นี่สองแฝดมาถึงภูทับเบิกแล้วครับหิวน้ำกันใหญ่เลยขึ้นมาร้อยกว่าโค้งไม่อ้วกเลยนะนี่ที่พักเรามองเห็นวัดผาซ่อนแก้วด้วยสองแสบให้อ้วนไก่ผอมตอนนี้เราก็มาถึงที่ดาดอยโฮมสเตย์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับนี่เป็นที่พักของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูวิวไปเลยคนก็เริ่มทยอยเข้ามากันแล้วนะครับเต็มทุกหลังเลยวันนี้เป็นวันเสาร์เฮ้ยวันอาทิตย์เราจะพาไปดูริมเขามีสั่งหมูกระทะได้ด้วยนี่วัดก็จะเป็นบรรยากาศบนภูทับเบิกนะครับหมอกเริ่มมาแล้วตรงนู้นเป็นบ้านพักของพ่อกับแม่นอนประมาณ80คนใน1ห้องพาครอบครัววุ่นวายมาเที่ยวภูทับเบิกมันเป็นดาราเหรอน้ำทำมันถือกล้องถ่ายดิมันเป็นดาราเหรอมีแต่คนขอถ่ายรูปอัญญาไปแล้วพาสังสรรค์เดินเล่นเฮ้ยเข้าไปทำไมเอล่าตอนนี้เราขึ้นมาที่จุดสูงสุดของภูทับเบิกแล้วนะครับพาเด็กๆขึ้นมาเช็คอินพวกมือหน่อยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเห็นไหมโทรเมมิเตอร์ตรงนู้นไปขึ้นไปดูว่ากี่องศาแล้วตอนนี้เพื่อนๆนี่เมื่อหลายปีที่แล้วเราเคยมากางเต็นท์ตรงนี้แต่ตอนนี้เขากลายเป็นรีสอร์ทไปแล้วนู่นไงนี่พามิสแกนเพชรบูรณ์มาเที่ยวกับมิสแกนร้อยเอ็ดไอรีนบายบายกล้องหน่อยลูกบายกล้องหน่อยลูกบายบายกล้องหน่อยจริงโอ้บรรยากาศดีมากเพื่อนๆหมอกเริ่มมาแล้วป้าบายบายปู่มองอยู่ทางเข้ามาทางไหนอ่ะหมอตั้งนี่เราขึ้นมาถึงภูทับเบิกแล้วภูทับบวกภูทับเบิกแล้วยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์1768เมตรนะครับนี่นี่จะต้องยืนมุมนี้ถ่ายรูป
สมัยก่อนไม่มันจะเป็นลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะแต่ตอนนี้มันจะเป็นที่พักแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาจองที่พักได้บรรยากาศดีเพราะข้างบนมันเป็นจุดสูงสุดมันก็จะเย็นๆนะเพื่อนๆแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มซกเซากว่าแต่ก่อนมันจะแบบคนมาเที่ยวเยอะมากร้านรวงก็ปิดไปค่อนข้างเยอะนะแต่ก่อนเดินไปตรงไหนก็มีแต่ร้านค้าร้านอะไรเงี้ยให้เราซื้อของกินได้ง่ายตอนนี้ก็หายากนิดนึงร้านที่เราเคยมาประจำร้านใหญ่ๆก็ปิดไปละนี่ตกเย็นก็บรรยากาศดีคนเริ่มขึ้นมาถ่ายรูปแล้วนี่คือผู้ประสบภัยในการกินหมูกระทะคืนนี้ฝนก็จะตกไฟก็ไม่มีนะครับโทรสั่งมามีทั้งหมูกระทะแล้วก็อาหารต่างๆมากมายเขาเพิ่งมาส่งราคาย่อมเยาใครสนใจก็สั่งได้นะครับหมูกระทะคืนนี้ขอตัวไปกินก่อนนะก่อนที่ฝนจะตกมาเพชรบูรณ์มาขึ้นภูเขาเราต้องกินอะไรกันครับหมูกระทะค่ะอยู่บ้านก็กินทุกวันไม่ที่นี่ต้องกินเพราะว่าอากาศมันเย็นกินหมากันไม่ได้กินหมูกระทะคือไม่ถึงภูทับเบิกประเด็นคือฟ้าร้องหลอกเราหลายรอบมากตอนแรกเราจะนั่งกินตรงโน้นสรุปเราต้องย้ายเต่ามาตรงนี้อยู่บ้านก็กินมาเพชรบูรณ์ก็กินก็คนชอบหมูกระทะเนาะก็คนอ้วนนี้แหละนี่ทุกคนสำหรับคืนนี้เราก็ตลอดมาทั้งคืนแล้วนะครับก็อากาศเย็นมากๆตอนกลางคืนยังไงเดี๋ยวคืนนี้เราขอตัวไปนอนก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวไปส่งเด็กเข้านอนกันนะครับส่งเด็กๆเข้านอนแล้ว2คนโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายบรรยากาศยามเช้าบนภูทับเบิกไม่มีทะเลหมอกนะแต่หมอกก็เยอะอยู่อากาศเย็นสบายตอนนี้เรามาช่วงปลายเดือนกุมภานะครับตื่นเช้ามาไหว้วัดพระซ่อนแก้วจากตรงนี้ฮะเนี่ยเดี๋ยวไปเดินหาก่อนตาไปเก็บลูกแดงๆลูกตรงข้างๆที่พักเราก็จะมีไร่สตรอเบอรี่ให้เก็บด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาถ่ายรูปไว้เฉยก็จะฟรีนะแต่ถ้าเก็บโลละเท่าไหร่นะ200นี่ลูกมันก็จะประมาณนี้เฮ้ยอันนี้ลูกใหญ่แต่มันเสียวเขาบอกว่าหวานอยู่นะโลละ200นี่เดี๋ยวเราจะเก็บกันแต่ตอนนี้ตามล่าหาแม่ก่อนไม่รู้หายไปไหนแล้วเรียกก็ไม่ขานไร่ใหญ่มากเพื่อนๆเก็บกันได้ตามสบายใจผลงานของแม่ครับเพื่อนๆ350นะถังนี้ได้ถังด้วยได้กันไกลด้วยของป้าด้วยอันนี้ของป้าเนี่ยป้าโชว์คือของป้าก็ถังเนี่ยข้างสวยข้างในเน่าหมดป้าเก็บเอาแต่อันนี้สตรอเบอรี่ฟรีนะครับค่าถัง350เลยเห็นไหมรู้กินได้หรือเปล่าร้านบรรยากาศที่ภูทับเบิกนะครับพ่อกับแม่ลงมาถ่ายกับวิวภูทับเบิกบรรยากาศดีมากนี่ที่พักพังลงแล้วก็แวะอาหยงคอฟฟี่กันก่อนนะครับเพื่อเติมพลังก่อนขับรถลงไปเป็นร้านที่เราเคยมาตอนนู้นขอขยายร้านมีเมนูของกินด้วยนะครับตากับคนยายพาอัญญามาเที่ยวอาหยงคอฟฟี่นี่ดูวิวนี่บรรยากาศมองเห็นภูเขาด้วยอาหยงคอฟฟี่แต่ที่นี่จะเป็นกาแฟคั่วอ่อนนะมันเปรี้ยวๆเราไม่ค่อยชอบเราชอบพวกเค็มขมๆสวัสดีวันนี้สองแสบมาเที่ยวอาหยงคอฟฟี่แต่ก่อนนี้พี่หุ่นเคยมาคนเดียวตอนนี้น้องดอลล่ามาด้วยนี่บรรยากาศดีมาก
ได้แล้วแล้วก็มาถึงบ้านสลับเรือนะครับก็จบกับทริปพาคุณพ่อไปเยี่ยมคุณปู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็ขึ้นไปภูทับเบิกนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับถ่ายโลโก้เอาดิถ่ายรูปหรอถ่ายวิดีโอวันนี้คุณแม่มากินหมูกระทะบนภูทับเบิกนะครับบรรยากาศดีมากนี่หมู3ชั้นสั่มๆว่ะแล้วชิมด้วยเอาไปขออีกรอบอ่ะ